เออโอนี่เคดีกว่โาอเเขคาทวงการบ้านมาสอวอที่เราคไ้มา่งในไรรายการมีอะไรสอวอที่จะมาพูดเนี่ยรอบจอแตกอะเรื่องเกี่ยวกับสอวอแต่ตอนนี้เดี๋ยวกี่โมงแล้วเนี่ยนี่เขาทวงมาไม่ตอนนี้กี่โมงแล้วอย่าเขาทวงมาได้ทันอยู่เขาทวงมาคืออ๋อเรื่องเสมื่วอเช้าเขาทวงเมมื่อาเชเข้าาทวงมเามื่อเช้าเดใีน๋ยวทรวางยให้กเขาารหน่อยหรือเมื่อสักครู่ในรายการเรื่องสวก่อนจบอะที่บอกว่าเราจะมาคุยกันนอกรอบไม่ช่วยกันทำหากินไมเล่ยชนะ่วยอยากฟังเหมือนกันใช่ไหมไม่ช่วยกันทำหากินใชเล่ไยหมนะคืองี้ปฏิบัติการล็อบบี้สวเนี่ยทางก้าวไกลก็ทำทุกวิถีทางตัวคุณชัยธวัฒน์ก็เดินเข้าไปยกมือไหว้สวคุณพิจารณ์รองหัวหน้าพรรคก็เดินเข้าไปยกมือไหว้สวขณะเดียวกันก็ขอแรงผู้หลักผู้ใหญ่ออกหน้าไปเคลียร์กับสวให้หน่อยที่ผมเล่าให้ฟังไงสวทุกคนเขาก็คุยด้วยแต่สังคมแบบไทยๆนะเป็นสังคมเก็บอาการเป็นสังคมที่เกรงใจอ่ะเกรงใจสังคมขี้ทีเก่รไมง่ใจแสดอง่ะออกมาคุยอะไรด้วยก็เราไว้พี่นาเราไว้พี่นารับคุยอ่ะเปิดให้คเุข้ยาอใ่จะเข้าใจเข้าใจไม่ปฏิเสธมาคุยอะไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่คุยเสมร็าจคุยอะไรโอเคไปเดี๋ยวจะรับไปคุยกันในกลุ่มโอเคอนุวากันไปออกมาหวานเจ็บพอคุยเสร็จดังนั้นคุณชัยธวัฒน์เลขาต๋อมของพรรคก้าวไกลแกก็ไม่ได้โกหกนักข่าวไปสัมภาษณ์อัปเดตความคืบหน้าคุยกับสวเป็นไงแกก็บอกว่าด้วยดีใช่เท่าที่คุยกันในแกแลกะ็ด้วยของดีก้าวไก่เขาก็บอกเลยนะดว้ว่ายดีมีความเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะเท่าที่ไปคุยท่าทีและอธิบายเนี่ยด้สวยวดีรับฟังแล้วมีแนวโน้มจำนวนไม่น้อยที่โแอบบเคน่าจะโหวตให้แต่ว่าไโมอ่ขเคอเปิดเผยตัวนโีอ่ขเค้อมูลโอเคคอิือนอยไซ่างนตี้์ทคี่ืเอขาอย่วา่งานี้ถ้าไปคุยกับสวแล้วสวรีแอคเลยมีอยู่ไม่กี่คนหรอกยกตัวอย่างเช่นเสรีวันชัยสมชายอย่างเงี้ยอีกหนึ่งเขาเกียรติศักดิ์กิตติศศัักกดดิิ์วราหะดนีั่งเขานีช้ัดเปเจ็นนตเข้านประกาศไดม่ัต้งองไปนี้คุยเลยไปคุยปั๊บเขาจะรีแอคทันทีแต่นอกนั้นแม้กระทั่งคำนูนสิทธิสมานผมก็รู้ว่าในใจเขาคิดอย่างไรเขาจะโหวตอย่างไรแต่ใครไปคุยด้วยเขาก็จะเก็บประการคุยหมดคุยหมดท่าทีก็สแมตู่ทคราแวอสนี้ซิลมีคนเล่าให้ฟังว่าพอคุยเสร็จปั๊บสว.วิ่องันไปนรีา้ยแหงละานวิ่งกลับไปรายฟงัางนเลยฟังเลยก้าวไกลโปรดฟัสงว.วิ่งกลับไปรายงานเขามาขอคุยด้วยก็คุยกับเขานะคุยกันอย่างนี้เล่าหมดคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยเขาบล็อกไปหมดแล้วบล็อกคือไม่โหวตให้หรอหรือบล็อกไงไม่โหวตให้ไม่โหวตให้พิธาไม่โหวตให้ก้าวไกลแต่คราวนี้คือในระดับผู้หลักผู้ใหญ่เขาบางครั้งเขาพูดกันสั้นๆบางครั้งเนี่ยเขาส่งสัญญาณเฉยๆก็เป็นที่รู้กันในทีสบตากันปุ๊บรู้คำตอบอย่างเช่นก็เขามาคุยด้วยก็คุยกับเขาไปโอภาปราศรัยกันไปเราเป็นผู้ใหญ่ก็มีเมตตามาขอคุยเราก็คุยส่วนจะโหวตยังไงก็ดูไปก่อนละกันจะโหวตอย่างไรดูไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเราค่อยมาคุยกันนะโอเคแต่คราวเนี้ยมันมีการพูดจากันในระดับวิปหรือในระดับแกนใช้แกนสวของบรรดาสวเนี่ยเขาบอกว่าเขารอการตัดสินใจของใครบางคนใครอ่ะทำไมต้องรอตั้งไว้ก่อนนะใช่ไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมใครอ่ะทำไมต้ตอั้งงรไวอ้กค่อนนนั้นนะใครตั้งบาไวง้คก่อนนแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าโดยธรรมชาติของการโหวตมันต้องมีคู่เทียบมันต้องส่งใครไปประกบต้องส่งใครไปแข่งด้วยสมัยปี62อีกฝั่งหนึ่งขั้วอำนาจเก่าเขาก็ชูชื่อลุงตู่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ส่งชื่อธนาธรมาประกบครั้งนั้นเป็นประวัติศาสตร์พรรคนายกหัวนายกโหวตนายกมันเป็นประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งไม่ส่งคนของตัวเองไม่ส่งเพื่อไทยแต่ส่งก้าวอนาคตใหม่ตอนนั้นอันดับหนึ่งส่งชื่ออันดับสองของฝ่ายค้านไปเป็นแคนดิเดตนายกไปสู้กับลุงตู่มาครั้งนี้ก็พูดกันว่าดูกันดูเขาไปก่อนก็แล้วกันเอาไว้ใกล้ๆค่อยคุยกันและอีกอันหนึ่งก็คือแต่
ก็น่าจะมีอีกฝั่งหนึ่งเขาก็น่าจะมีการส่งใครไปเป็นคู่เทียบไปประกบเหมือนสมัยปี62เขาก็ส่งธนาธรมาประกบนะไอ้ชื่อนั้นไอ้ชื่อนั้นน่ะชื่อนั้นจะเป็นใครมันมี2ชื่อลอยเด้งขึ้นมาเลยอ๋ออักษรย่ออะไรเพราะถ้าบอกก็รู้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ลุงป้อมไม่ใช่อนุทินอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ใช่เป็นคนอยู่ในลิสต์ใช่ไหมเป็นคนอยู่ในลิสต์รายชื่อหรือเปล่าก็เป็นถ้าเป็นแคนดิเดตถ้าเสนอชื่อต้องอยู่ในแคนดิเดตอยู่ในแคนดิเดตถูกป่ะถูกป่ะลุงตู่ไงบางพรรคอ้าวรวมไทยสร้างชาติเข้าเสนอแคนดิเดตกี่คนลุงตู่เขาไม่ได้เสนอคนเดียวมีคุณพิรพันธ์ที่เสนอคนเดียวก็คือพลังประชารัฐเสนอลุงป้อมคนเดียวไม่รู้ไม่รู้คือตอนนี้มันยังพลิกกันได้หลายตลบยังมีเวลายังมีเวลาอีกอย่างหนึ่งนะไปร้อยกกต.รับรองก่อนเริ่มทยอยรับรองและเกมที่จะคือตอนนี้เอางี้ผมอาจจะเปรียบเทียบนี้ดีกว่าขั้วอำนาจเก่าเนี่ยถ้าเปรียบกับคนเล่นไพ่นะไพ่ในมือเขาเนี่ยมันมี3ใบเขายังมีซ่อนอยู่ใช่ไหมมันมี3ใบไม่ต้องซ่อนนะมันรู้กันหมดไพ่3ใบทิ้งไพ่ใบไหนก็ได้ไม่ต้องรีบทิ้งไม่ต้องรีบทิ้งแล้วน็อกเลยไม่ต้องรีบทิ้งไหลไปตามเกมเรื่อยๆให้เกมมันไหลไปเรื่อยๆให้เกมมันไหลไปเรื่อยๆนวดไปแล้วก็ไหลไปตามบทบัญญัติของกฎหมายกฎหมายบัญญัติว่าอย่างไรก็ปล่อยให้มันไหลไปตามนั้นไม่ฝืนไม่ทวนเขาบอกว่าซ่อนรูปหรือเนียนไงสว.สมมติว่าถ้ากกต.ถ้าศาลรัฐธรรมนูญถ้าจะสอยพิธาโดยอ้างอิงบรรทัดฐานเดียวกันกับคดีหุ้นสื่อคดีอื่นๆอาจจะมีเสียงกลโคตรแต่มันก็ถูกต้องตามกฎหมายมันทำได้เถียงยากแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายพอถูกกฎหมายมันเถียงไม่ได้แล้วอ่ะไม่สอยพิธาแต่ไม่สอบพิธาแต่บวชกิติเสียงก็ไม่ครบพิธาก็ไม่ครบพิธาก็ไม่ผ่านจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรจึงดึงเสียงสวให้ได้มากขึ้นหรือไม่ได้เต็มทั้งหมด60กว่าเสียงไม่ได้ทั้งหมดก็หาอะไรมาเพิ่มมันก็จะต้องมันก็ต้องมีเสียงจากสสคั่วรัฐบาลเดิมมาผสมทุกอย่างเนี่ยปล่อยให้มันเนียนตามกฎหมายไหลไปเรื่อยๆแล้วโอ้โอเคไม่รู้เขามีไพ่อยู่ในมือหลายใบไงจะเด็ดหัวพิธาเลยหรือจะสร้างสตอรี่ให้โหวตไม่ผ่านไม่สอยแต่โหวตไม่ผ่านถูกไหมสอยเลยหรือไม่สอยแต่โหวตไม่ผ่านหรือไงไพ่ใบที่3ถ้าคุณไม่เติมเสียงจากขั้วรัฐบาลเดิมแล้วคุณจะทำไงคุณก็เดดล็อกนะเดดล็อกนะลุงตู่รักษาการยาวนะเอาไหมลุงตู่รักษาการยาวนะวิศนุเครืองามเขาก็เอามาให้สัมภาษณ์วางเงื่อนไขแล้วไงเขาบอกว่างบประมาณวางเงื่อนไขเลยชี้เงื่อนไขงบประมาณแผ่นดินปี67ที่จะเริ่มใช้1ตุลา66ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเดดล็อกเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ้างอิงถ้าลุงตู่รักษาการยาวเกินวันที่1ตุลาค่ะก็เอาใช้กรอบโครงงบประมาณรายจ่ายปี65มาใช้ต่อไปปี66ปี66มาใช้67ปี66มาใช้ก็67ก็ได้งบอะไรที่ผูกพันไว้แล้วก็ยังผูกพันต่อก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยก็มีไพ่อยู่หลายใบสบายสบายทุกอย่างพับมาดูซิมีอะไรบ้างทุกอย่างเนียนงั้นถามไหลปล่อยให้มันไหลให้เกมมันไหลไปไม่ต้องฝืนไม่ทวนน็อกได้ทุกช็อตแหละคุณไหนถ้าถามแบบนี้สมมติว่าถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเพราะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพูดเรื่องคุณพิธาจะถูกสอยเนี่ยเยอะมากถ้าถามเกมแบบนี้ถ้าเพื่อไทยเขาเลือกเกมนี้เขาเลือกเกมว่ายังไงเขาจัดแปดพักเขาไม่เอาภูมิใจไทยแล้วเขาไม่เอาสองลุงคือเขาจะจับตรงเนี้ยอาจจะมีส่วนอื่นมาเติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า8พรรคเดิมยังอยู่เนี่ยการเสนอประธานสภาก็ดีสมมติประธานสภาเป็นก้าวไกลจะผ่านไหมนายกเป็นคนเพื่อไทยจะผ่านไหมเกมนี้มันจะไปต่อได้ไหมสมมติอย่างเงี้ยสมมติว่าพิธาโดนสอยสมมติพิธาโดนจะโดนช็อตไหนก็ตามโอเคไปใช้บริการไปใช้บริการนายกของเพื่อไทยนายกของเพื่อไทยประธานสภาแม้เป็นคนก้าวไกลจะผ่านนะสวจะโหวตผ่านให้ไหมพิธาไม่เป็นนายกละสวจะโหวตผ่านให้ไหมประธานสภาไม่เกี่ยวป
ประธานสภาสมมุติว่าสสโหวตกันเองประธานสภาเป็นคนของก้าวไกลเสร็จแล้วเขาตกลงกันละเสียงข้างมากฝั่งนี้เขาบอกให้ก้าวไกลไปเขาอยากขับเคลื่อนไงเขาขับเคลื่อนประธานสภาเป็นคนของก้าวไกลสมมุตินะจะโหวตผ่านนะนายกเป็นคนของเพื่อไทยจะโหวตผ่านไหมโหวตผ่านไหมไม่ผ่านประธานสภาใช่ไหมไม่เกี่ยวกับประธานสภาไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมเสียงไม่พอไงอ๋อเสียงเอาใหม่เอาใหม่สมมติว่าพิธาโดนสอยต้องมาใช้บริการแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยใช่ถ้าถึงช็อตนั้นถ้าเพื่อไทยทิ้งไพ่แบบซื้อใจเลยนะเอางี้งั้นประธานสภาก้าวไกลก็ได้โอเคโหวตจะผ่านไหมไม่ผ่านถ้าเป็นก้าวไกลใช่ไหมเอาใหม่พิธาโดนสอยการเดินต่อก็ต้องใช้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเพื่อไทยประกาศชัดเจนผมไม่สลับขั้วผมยังจะใช้โครง8พรรคแล้วก็ตำแหน่งครม.ก็ตามที่จัดสรรคุยกันเหมือนเดิมและต่อให้ประธานสภาเป็นคนของเพื่อไทยด้วยโหวตก็ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านแล้วพูดกันวันนี้นะพูดกันวันนี้ใช่อยากรู้วันนี้เราพูดกันวันนี้นะเราพูดกันวันนี้นะก็ไม่ผ่านเท่านั้นแหละคือบอกแล้วไงจะผ่านอย่างเดียวได้คือต้องดึงมาหนึ่งพักหลังจากนี้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 ทุกอย่างมันเนียนหลังจากนี้ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากนี้ไม่มีการฉีกกฎหมายหลังจากนี้ไม่มีการนะโอเคก้าวไกลยังร่วมรัฐบาลมองทางนี้บ้างก็ใช่ไงก็ใช่แม้ไม่ได้เป็นนายกหรือประธานสภาคืออย่างนี้ใช่กำลังมองทางนี้อยู่เหมือนกันคืออย่างนี้แต่ยังไงต้องเอาพรรคมาเติมถูกไหมคุณนายกำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องต้องมีเติมมาหนึ่งพรรคอ่ะเอาพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเช่นพปชรเอาพปชรมาเติมแล้วก็ได้สวเป็นของแถมเพื่อให้โหวตนายกผ่านคือยังไงถ้าจับเป็นแปดพรรคไม่ได้ไม่ว่าจะสลับไงถูกต้องมันเดดล็อกที่โหวตนายกไงเพราะฉะนั้นต้องเอามาเติมหนึ่งพรรคพอเติมปั๊บสมมติว่าก้าวไกลทำใจไม่ได้ลุงอ่ะก็บอกไว้แล้วไม่เอาลุงลุงไม่มาก็ตอนนั้นบอกแล้วว่าลุงมาไม่มาแต่พักลุงโซลูชันนี้ลุงไม่มาก้าวไกลต้องไปอธิบายทีนึงแล้วล่ะโอเคก็ต้องอาจจะยอมวันนี้กับพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันเป็นวันๆวันนี้ก็คือวันนี้พรุ่งนี้ว่ากันในวันๆถ้าพรุ่งนี้ถ้าเกมมันถูกล็อกพล็อตเรื่องให้ถูกลากมาสู่จุดนี้มันก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือก้าวไกลจะถอยครึ่งก้าวไหมทำใจได้ไหมถอยยังไงอ้าวสมมติว่าดึงพปชรมาร่วมแต่ลุงป้อมไม่เข้ามารับตำแหน่งไม่อยู่ในรัฐบาลนะโอเคทำใจได้ไหมถ้าทำใจได้ก็โอเคถูกไหมถ้าทำใจได้ก็โอเคก็อยู่กันไปก็จะกลายเป็นรัฐบาลก้าวพักแต่คำว่ารัฐบาลก้าวพักเขาไม่ได้ประกาศท่งๆอย่างนี้คุณแมวสาวต้องเข้าใจว่าเขายังประกาศรัฐบาลแปดพักอยู่นั่นแหละแต่เวลาโหวตเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเดิม1พรรคชื่อพปชรเกิดกับใจเกิดอยากจะทำความดีเกิดอยากจะไถ่บาปเกิดจะโอ้ยอะไรก็แล้วแต่โหวตให้ไม่ร่วมรัฐบาลก็ได้ตอนเขาบอกก้าวไกลถ้าเลิกแก้112อาจจะได้นายกทันทีมันถลำไม่ได้แล้วล่ะ มันเลยจุดประกาศถอยไม่ได้มันเลยจุดไปแล้วใช่มันเลยจุดไปแล้วแต่ถ้าก้าวไกลบอกว่าถ้าต้องใช้บริการพปชรอย่างนั้นผมทำใจไม่ได้นะผมถอนตัวนะถ้าถอนตัวครั้งนี้จะเกิดการสลับขั้วกันใหญ่โตมโหฬารเลยก็ต้องดึงภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เข้ามานึกออกไหมนึกออกนะใช่ทีนี้ถ้าเพื่อถ้าก้าวไกลเขาทำใจได้เขาไม่ถอนกลายเป็นรัฐบาล8พรรคแต่ตอนโหวตนายกจะกลายเป็น9พรรคนั่นคือช็อตแรกพอโหวตนายกเสร็จสรรพเรียบร้อยอะไรตรงนี้อะไรที่นั่งทับๆนั่งอมๆมันจะปรากฏชัด40เสียงพปชรก็จะชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อไทยมันเพื่อไทยก็จะกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งนี่ออกไหมล่ะคะแนนจะมากกว่ากัน30เสียงกลมๆวันนี้มัน10ใช่ไหมล่ะใช่วันนี้ต่างกัน10เติมขึ้นมา40ก็ชนะก็เหนือกว่าเขา30มันก็จะเป็นเกมที่จะไปนั่งต่อรองเรื่องการจัดสรรครม.ได้เยอะขึ้นเพราะโควต้าเพิ่มขึ้นไงเออตัวหารเฉลี่ยค่าเฉลี่ยหารจะเยอะขึ้นทีนี้เราพูดอย่างนี้เหมือนเพื่อไทยเป็นผู้ร้ายแฟร์กับเพื่อไทยแค่สักนิดหนึ่งคุณอ้วนภูมิธรรมไปให้สัมภาษณ์ที่ไทย PBS นี่ก็ต้องแฟร์กับภูมิธรรมนะคุณภูมิธรรมก็พูดถูก
้ามันเกิดสถานการณ์ที่มันไปต่อไม่ได้ถูกบีบไงให้เดดล็อกแบบนั้นมันก็ต้องเลือกถ้าไม่ยอมแท็กทีมกันแล้วออกจากทางตันออกจากมุมอับแล้วก็ทู่ซีอยู่อย่างนั้นยืนขาตายอยู่อย่างนั้นลุงตู่ก็รักษาการยาวไปเรื่อยๆถ้าไม่ต้องการให้ลุงตู่รักษาการยาวไปเรื่อยๆต้องผ่าทางตันอะไรสักอย่างหนึ่งต้องหาทางออกไม่งั้นมันก็หยุดอยู่ตรงเนี้ยสุดท้ายจะไปคาดคั้นเอากับเพื่อไทยเพื่อไทยประกาศแล้วจะร่วมกันตลอดไปกับก้าวไกลดังนั้นถ้าตายก็ตายด้วยกันมันก็คงจะไม่แฟร์กับเพื่อไทยและก็กับประเทศด้วยผมพูดเป็นธรรมชาติที่สุดนะไม่หรอกถึงวันนั้นก็มีเหตุผลต้องอธิบายได้ว่ามันเป็นเดดล็อกไงถูกต้องเพราะหมายความว่าประเทศไทยจะอยู่กับรัฐบาลรักษาการจนชั่วชีวิตเหรอมันต้องเลือกว่าเอาไหมรักษาการแบบนี้หรือประเทศไทยต้องอยู่กับลุงตู่ไปชั่วชีวิตเหรอถูกไหมก็แล้วแต่รอดูสมการทางการเมืองยังมีโอกาสปรับแก้นี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่คุยกันณวันนี้แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะจบที่นี้เราก็เอาข้อมูลวงในมาผสมกับการวิเคราะห์หรืออีกคำหนึ่งก็คือวิเคราะห์จากข้อมูลวงในแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งการเสพข่าวการเมืองเราก็ย้ำเตือนมาตลอดชีวิตแหละเวลาเสพข่าวการเมืองนั้นนะการเมืองมันเป็นเรื่องหมอกเรื่องควันมันเหมือนน้ำไอ้น้ำเนี่ยมันไหลไปตามภาชนะไปตามภาชนะที่รองรับมันไปเจอเกาะแก่งมันก็อ้อมได้มันน้ำจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างได้ตลอดเวลาตามภาชนะถูกไหมเหมือนคำนี้ป่ะตอนนี้ #คนไทยรอได้ขณะเดียวกันมันก็เหมือนหมอกเหมือนควันหมายถึงการเมืองอะไรคิดว่าใช่คว้าแล้วอาจจะไม่มีอะไรเลยอะไรคิดว่ามันไม่ใช่พอฝุ่นมันจางใช่นี่หว่าผมก็พูดได้แค่นี้เข้าใจผมนะมาเดี๋ยวทัวร์จะมาลงผมอีกฟังแต่ไม่เข้าใจแฮชแท็กวันนี้คนไทยรอได้มีคนส่งมาคนไทยรอได้โอเคไงโอเคแต่ถ้าเกิดการเลือกตั้งทันทีตอนนี้นะถ้าทางตันมันจบด้วยการเลือกตั้งใหม่ตอนนี้นะเลือกใหม่หมดเลยนะสวกับสวผมว่านะสวกับสวผมว่านะถล่มทลายมันยิ่งกว่าซุปเปอร์แลนด์สไลด์เขาไม่ให้เป็นไปทางนั้นหรอกแต่เขาก็รู้คนที่มีจัดการเลือกตั้งเขาไม่ยอมหรอกมาสเตอร์มายเขาไม่ยอมมันจะโจทย์ที่แก้ยากไม่ยอมให้โจทย์เนี่ยมันไหลถลำไปสู่การเลือกตั้งใหม่หรอกใช่เพราะมันเป็นโจทย์ที่สมการนี้มันจะยิ่งแก้ยากความชอบธรรมจะหามีไม่ใช่ถ้าทำอะไรก็ยากใช่วันนี้ก็ต้องรอดูไปก่อนนะกกต.รับรองมีคนถามมาเหมือนกันว่าจะมีนับส.ส.นับคะแนนบัญชีรายชื่อใหม่ในบางเขตหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวรอดูกกต.แล้วกันแหล่งข่าวกล่าวว่าอย่าเพิ่งอะไรเลยให้รอดูแหล่งข่าวกล่าวว่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะผมว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้กำหนดเกมเขาไม่ประสงค์ที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเลือกตั้งใหม่จำไว้เลยนะไม่มีทางเลือกตั้งใหม่เสียเปรียบกว่าเก่าอีกดังนั้นคนกำหนดเกมเขาย่อมไม่เลือกเส้นทางให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่เขาหาวิธีอื่นแต่ถ้าเขาจะสอยโอเคถามว่าสอยได้แค่ไหนล่ะนั่นแหละสอยได้แค่ไหนสอยทางฝั่งก้าวไกลจนกระทั่งเกมมันเปลี่ยนหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่น่าจะพลิกขนาดนั้นนะเพราะคะแนนเขามาถล่มไกลขนาดนี้นะโอเค